这个叫什么？ปั้นขนมคุณกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บก็จะมีใส่นอกนะจ๊ะอันนี้เขาห้องก็ใส่นอกแป้งนิ่มๆทายไปเลยค่ะใส่นอกใส่นอกนิ่มๆอย่างนี้ช่างแล้วแต่จะเอาเล็กเอาใหญ่เอาน้อยขนาดไหนกีตาร์ตัวนี้ใส่นอกใส่ในใส่นอกมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะคะแต่คนปั้นนี่บ่นิ่มเด้อคนปั้นนี่แข็งโฟกัสที่ขนมนะคะไม่ต้องโฟกัสแม่ค้านะคะเนี่ยค่ะขาวพูดปิดไบค์อย่างแรงมาอย่างแรงเลยปิดไบค์น้องเมื่อนี้อากาศดีเลยแดดออกสักหน่อยแต่ช่วงนี้บ่ายสองมันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะโอเคใส่นอกเสร็จต่อไปก็จะเป็นใส่ในนะจ๊ะใส่ในก็จะเป็นแบบนี้จะล้วนๆหน่อยนะคะล้วนเป็นไส้เป็นไส้ยังสีเด้อพี่น้องโอเคล้างมือหรอปะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสิให้ใส่ถุงมือมันก็ปั้นยากเด้ใส่ถุงมือมันก็จะปั้นยากๆหน่อยนะคะใส่ในก็จะขนาดนี้แหละโอเคใส่ในจากนี้โอเคใส่ในเราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมเมื่อกี้นี่แค่สาธิตให้เบิ่งก็คือว่าต้องเอาไปชั่งก่อนอันนี้อันนี้ไส้นอกอันนี้ไส้เอ้ยอันนี้ไส้ในอันนี้ไส้นอกตอนแรกเราก็จะเอาไส้นอกมาดักกลมๆเมื่อกี้นี่ก็แบนๆทุบรถไม่ต้องยานมันเจ็บโอ้ต่อไปกลมๆนะสิเนี่ยนะคะใส่บอกแล้ววิธีจีบเข้าไปโอเคนี่คือไหนใส่นอกใส่ในรวมกันนะคะกะหรี่ปั๊บโอเคแล้วก็จะหมุนกลมๆเพื่อให้ตุดอันแหลมๆเมื่อกี้นี่เป็นกลมๆนะสิเสร็จแล้วเราก็วางไว้นะคะอ่ะสาธิตอันต่อไปโซ อันนี้ใหญ่ไปอันนี้สำนานแล้วเด้อจ้ะอันนี้ใหญ่ไปแล้วก็เอาออกเมื่อกี้เราช่างใหญ่ไปหน่อยทำขนมนะอาศัยความชำนาญอันที่สามโอเคเฮาสิเฮ็ดแค่นี้ก่อนเฮาสิบ่ใส่หมดแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดให้เบิ่งตัวอย่างแค่นี้ก่อนแล้วเฮาสิมาเราจะมานวดนะคะขั้นต่อไปจะรีบปรับบ่ได้ง่ายๆเด้อต้องใช้ความอดทนนะคะพี่น้องคนอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจ๊ะเบ้ต่อ
ไหนโทรมาวางก่อนเตรียมเรียนโอเคเตรียมพร้อมอันนี้คือมันผสมกันแล้วใช่ไหมผสมแล้วขั้นตอนที่จะม้วนแป้งก็มีอันนี้ต่อไปเป็นขั้นที่สองเห็นบอเบิ่งทันบอเบิ่งทันบอคะม้วนม้วนใส่นอกใส่ในก็รวมกันแล้วม้วน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 นะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใส่นอกกับใส่ในรวมกันแล้วรวมเรียบร้อยเด็กกับรวมเห็ดให้เบิ่งเลยเด็กเมื่อกี้นี่นะขึ้นนะคะเห็นป่ะเป็นเกลียวไหมคะเกลียวบ่สวยโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะบีบคุณกะหรี่ปั๊บให้แบนๆก่อนแล้วก็นวดนวดซ้ายนวดขวาเด้อเวลานวดกับเบิ่งรูปทรงนั่งแบบมันงามบ่นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้โมเมนต์ว่านวดแล้วออกซ้ายออกขวาเด้โมเมนต์เด้มันต้องเฮ็ดให้เสมอกันเด้ถึงสิงามให้ได้กับกับด้านอันไหนบ่สวยกับเก็บออกเก็บงามนี่ก็จะนวดให้มันเท่ากันสังเกตเบิ่งพยายามให้มันเท่ากันม้วนเหมือนเดิมปั๊บเพื่อเพื่อเราจะทำขั้นตอนต่อไปอันนี้เราได้เกลียวแล้วโอเคได้เกลียวเรียบร้อยเดี๋ยวสิใส่เดี๋ยวจะปั้นให้ดูนะคะโอเคเห็นไหมมันเป็นลายแล้วเมื่อกี้ทุบมันก็เลยบ่ค่อยลายปานใดนวดขั้นต่อไปมาได้ง่ายๆนะคะดูนิสิตนะคะโอเคนวดซ้ายนวดขวานวดเทิงนวดให้ตัวมันงามก็ดีที่แบบเราจะใส่ไส้ได้พยายามอย่าให้ลายมันแตกโอเคได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวต่อไปจะใส่ไส้ชิ้นนะคะอันนี้ใส่หน่อไม้ใส่ไก่หน่อไม้ทำเตรียมไปเรียบร้อยแล้วสอนเด้อค่ะเด้อสอนเด้อค่ะเด้อสอนปั้นสอนนวดมือสะไก่มือสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อจะพักเวลาทำมันก็จะอันนั้นนะโอ้ยแป๊บหนึ่งไปก่อนไม่เอายังไม่หมดเข้ามาเอาบัตรประชาชนซุปเปอร์สตาร์เขาก็เลยอยากได้บัตรประชาชนซุปเปอร์สตาร์ยืมทางเขาครับบอสเสียงอะไรวะไก่ใส่ไส้ด้วยจ้ะใส่ทะลักเลยไม่ได้ห่วงใส่เด้อถ้าห่วงใส่นี่มันสิบแซ่บอันนี้สูตรไม่เหมือนใครนะคะกินแล้วสิติดใจเบรกแตกคนแรกกะหรี่ปั๊บก่อยนี่พับเขาแล้วก็ต้องบีบบีบบีบนะคะนี่บีบให้มันบางเด้อถ้าบ่บางนี่
ไส้ปลาได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมเหมือนหอยเลยเนาะเหมือนลูกหอยเลยโอเคขั้นต่อไปจี้กับสิบีบเห็นบ่สำคัญนะแป้งส่วนผสมทุกอย่างเวลาทำถ้านานไปมันก็สิแข็งอันนี้หนึ่งตัวสาธิตให้เบิ่งก่อนหนึ่งตัวนี่เป็นตัวที่สองตัวที่สองโอเคปะคือยังปะคือไงคือก็ได้จะซื้อละเนาะสาธิตให้เบิ่งอีกสวัสดีค่ะรับได้ดีค่ะเอาชานมปั่นเอาไวท์มอปั่นอะไรนะไวท์มอปั่นมีไวท์มอไหมคะไวท์มอไม่มีชานมปั่นชานมไม่มีชาเขียวปั่นไหมป๊อปปูล่าเนาะชาเขียวปั่นช็อกกล้วยนมสดปั่นนะใช่ไหมใช่ค่ะแต่เป็นปั่นใช่ไหมใช่ช็อกไม่ได้กินแต่น้องเขาสั่งหรอน้องเขาสั่งแล้วก็กลับไปกินกันโอเคเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะกำลังสาธิตการทำนี่ไงกะหรี่ปั๊บนี่เขาอยากให้ทำสาธิตโอเคเดี๋ยวจี้ทำน้ำก่อนเธอมาถ่ายคลิปเกี่ยวฮ่า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 เป็นจะมาถ่ายคลิปทำขนมกะหรี่ปั๊บทีนี้น่ะเจ๊น่ะบอกไปเอาหมวกมาให้เจ๊ใส่ตอนนี้นะบัดนี้หนาวเลยเพราะเจ๊น่ะผมงอกก็ดูก่อนเนี่ยกำลังหัดทำน้ำปั่นอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่ง2แก้วทำช้าบอกอีกแก้วบอกไม่เอาแล้วนะคะรีบวะฉันกำลังห่วงอยู่ยอดขายดีไหมคะโอเคไหมคะวันนี้ยอดขายยอดขายก็ขายได้อยู่นะหรอใช่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาไหมวันนี้ขายน้อยกว่าเมื่อวานได้ 5-600ใช่ถ้าเธอไม่มาเหมาฉันก็คงจะได้สักประมาณ300ยากไหมคะคุณนายเงินหายากไหมฮะเงินมันหายากไหมคะโอ้ยหายากมากเลยค่ะหายากมากเลยอ่ะแต่เวลาไส้น่ะนะเดี๋ยวฉันไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ยายแม่หนูก่อนนะยายแม่หนูจะกลับแล้วอ้าวแล้วบอกไอ้โทรมาทำไมโอ้โอเคต้องไปเก็บเงินที่ร้านไม่มีคนเก็บเงินบิลสี่โอเคได้โอเคจ้า See you when you see me โอเคเอาวีดีซีนบายวีดีซีนเห็นไหมถ้าทำไม่ติดต่อกัน
ทิ้งแป้งไว้นานมันก็จะแข็งเวลาเอาไปทอดแล้วเราก็ไปทอดใช่ไหมคะนี้ใช่แล้วเวลาเอาไปทอดมันก็จะแตกเลยมาแม่มาแม่ลูกค้าสักสองแก้วดูร้อนพิซซ่าหนิเร็วร้อนพิซซ่าเร็วดีนะรถคันนี้มาจอดแล้วไม่สตาร์ทเครื่องไว้ไปคุยโทรศัพท์อยู่นะถ้าสตาร์ทเครื่องไว้นานเลยจะไปฮัลโหลดับเครื่องด้วยค่ะมึงมีเน็ตจีฟังเพลงมาได้เอ้าโทรศัพท์โทรไลน์ได้อยู่มึงจีฟังได้ตัวจอกกับสั่งวางแท้ไลน์น่ะได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความสูงความมาได้ไงสปีดเข้าใจบอกแต่โทรฟอร์มก็โทรได้โทรได้คุยได้แต่ว่าเบิ่งหนังบ่ได้เข้าใจบ่ลองดูใหม่ไม่ต้องลองกำลังถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวเสียงเพลงเข้าถ่ายนานด้วยหรอไปตัดต่อสิบห้านาทีก็เพื่อไปตัดต่อโอเคแบนเป็นคนแรกเลยที่จะมาทำตู้อยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมค่อยเป็นตู้แรกตู้ที่สองรอจากชาพยอมเพราะว่าค่อยมาเห็ดให้เอื้อยค่อยเรียบร้อยแล้วก็ขายพัฒนีเอื้อยค่อยแล้วก็ขายเนี่ยมาขายเนี่ยถ้าค่อยอยู่เลยแม่ค่อยอาศัยมีลูกค้าประจำขายเองอย่างน้อยมันก็ต้องแบบว่าลูกค้ามันก็ถูกเฉลี่ยกันไปเนาะไม่ใช่แบบว่าขายของเราอยู่ไปขออีกหน่อยเขาจะยึดย่าถนนเราก็ต้องไปหาที่ใหม่เอาแดดนอกบ้านหน้าบ้านบอกไปเจ้าก็เราคือน้องเจ้าสิเมื่อเยอรมันไปไงผู้ใดสิมาไปตามซื้อให้คอยลูกค้าบ่แน่นะคอยย้ายที่ใหม่อาจจะขายดีก็ได้แม่นไปซื้อโอ้ยคอยเมื่อเยอรมันน่ะคอยก็สั่งได้อยู่เฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้อข้าเห็นเนาะขอขี้ข้าดูดิสิเป็นคนที่เห็นแบบสิบดยากปากมองพี่สันขอขี้ข้าเขาว่าเขามีเงินใช้แล้วนะเฮ็ดบ่เฮ็ดก็ยากอุ้ยเบรกระวังเด้อจอกดีลายจนหัวได้ลาออกจากที่ทำงานนี่นางอันนี้นะนางอันนี้เราเป็นลูกน้องชาพยอมมาก่อนคอยเดี๋ยวไปคุยน้ำเรา
ราเห็นงานชาพยอมตะก่อนสมัยตะกี้ยังไม่มีที่นี Sorry. เอ็มว่าก็พับเข้าไปเลยต้องบีบนะถ้าไม่บีบมันเข้าเคี้ยวไม่ได้นะบีบแล้วเห็นไหมมันจะเป็นแบนๆอย่างนี้แล้วคุณก็ใช้มือแล้วก็บีบใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบอะค่ะบีบจนมือโป้งพอแล้วอันนี้ทำตัวพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเวลากินสิได้กรอบนอกนุ่มในโม้ตัวอีกจากสิ่งที่เราสีเห็ดเป็นพอละเนาะออกวิธีทำไส้ในไส้นอกทับเรียบร้อยใส่ๆอีกด้วยนี่มันมีเสียงเพลงเวลาทำเนี่ยต้องห่วงใส่นะเนี่ยใส่กับไปแล้วเวลากินมันจะได้แซ่บเห็นปะจ้องต่อจอเล็กบาทปกติขาย12น้ำไม้แพงค่ะน้ำไม้แพงไก่แพงมันฝรั่งแพงทุกอย่างแพงหมดน้ำมันก็แพงแป้งก็แพงโว้ยขาย10บาทใส่ไส้ทะลักบีบก่อนนะคะนะความแตกต่างถ้าเราบีบนี่เราจะถ้าสิพับอะไรก็ต้องบีบให้มันเป็นบางๆเหมือนรูปอะไรเอ่ยมันรูปอะไรเอ่ยไม่หอยเชลล์ได้ค่ะจะคิดเลยแม่นบ่ใช่หอยเชลล์ไหมกระดาวนะหน้าตั้มกระดาวนะฟ้าเห็ดเดี๋ยวค่ะแป้งมันสิแข็งเสียดายของราคาทั้งนั้นเลยบาท10บาทโอ้ยโอ้เสียดายเด้ส่งได้ป่ะต้องมาซื้อตอนนี้ด้วยเมื่อวานมาตอนที่พับเสร็จแล้วสีฟ้าเซนเช็ดเย็นหมดเออ
แช่ตู้เย็นไว้ทอดค่ะกะหรี่ปั๊บสระบุรีนะมันขายดีแท้บางเจ้ากับบ่แซ่บของเอ้ยแซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่แซ่บอยู่นะมันใส่มันบ่แห้งไปเนาะอันนี้ใส่หน่อไม้เลยแป้งเล่นแข็งเนาะค่ะเนาะเออเป็นบ่ล่ะความแตกต่างแล้วเจ้าขอส่อมยังมึกมึกเอาขวดนี้ทำไมวะกินบ้านเนาะติดบ้านเนาะคนไทยเนาะมากเลยต้องพยายามหักห้ามใจนะคะเด้อกินมาได้ทุกมื้อบางคนมาเนี่ยกินทุกมื้อเห็นลูกค้าประจำร้านน่ะเล็กน้อยแต่มันเคยกินแล้วมันติดเลยเหมือนกับกินอยู่นั่นแหละติดหวานค่ะมันไม่ติดอะไรหรอกน้ำตาลเป็นตัวอันตรายที่สุดเยอรมันนั่นเสื้อป่ะซิปประมาณ13 12 10ปีอ่ะบ่ได้กินโค้กเลยบ่ได้กินโค้กบ่ได้กินน้ำบางมีแม่เมืองไทยนี่แหละกินลายที่สุดเพราะว่าอดใจกว่าต้องกินแข็งแล้วเห็นบ่พักยากแล้วโอ้ยพี่น้องแป้งค่อยแข็งแล้วทอดแล้วมันสิแตกเลยมองงามเด้สั่งเป็นปีไปกินกับเธอคนไทยอยู่เยอรมันอยู่ที่นั่นไม่มีขายหรอบอกมีอยู่แป้งไม่ได้บอกแต่บอแซฟคือของเขาเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะมีอยู่เขาเห็ดขายได้บอกเห็ดขายอยู่นี่เด้เขากระถากินเยอรมันเหรอเด้เออเขาทอดไปเลยบอกเขาทอดไปใครสั่งเขาก็เอาไปขายเลยเลยไม่ได้ไปทำที่นู่นทำที่นู่นเลยถ้ามีออเดอร์เยอะก็ไปส่งถึงที่แล้วถ้ามีออเดอร์น้อยก็เวลาไปเที่ยวก็เอาไปน้ำเลยขาน้ำมันลดดีกว่าขับรถตีเปล่าไม่มีของขายเลยจอบคนขยันไปขายอันชาคูไส้หมูขายน้ำเต้าหู้กะหรี่ปั๊บขายเสร็จปุ๊บทอดเอาไปให้พ่อใหญ่เลาะขายกีตาร์ก้าไปกีป้ากีป้าให้เราไปอันให้เราไปขาย20ถุงขาย20ถุงบางมื้อก็มื้อบางมื้อก็บ่มื้อบางมื้อกันได้15ถุงก็โอ้ยไปขายบ่มื้อเด้อมันเออบ่เป็นหยังดอกเจ้าเอามาเอามาเดี๋ยวค่อยจะไปขายเองเลยขยันเนี่ยแล้วก็มักค่าขายก็ได้อายได้ถือตะกร้าไปขายฝรั่งเขาไม่หรอกฝรั่งบางคนเขากับมุเฮ็ดได้ตลาดต่อไปถ่ายไปตลาดไปบอก
ไอ้บนตลาดตลาดผู้บ้านสามเท่าเขาขายตลาดคลองถมไหมโอ้คลองถมปะโอ้มันเยอะได้ของกินของป้าของยังแหละคนขายของพี่หนาชื่อบ้านเจ๊นกขายเจ๊นกหมอที่มาขายวันจันทร์มาขายในที่เครียดเลยด้วยไปอาทิตย์นี้มืดมืดมาขายของเลยถ้าเราบุกเปิดกับบริขายลูกค้าจะมีมืดเลยขนาดมาเปิดสามียังไม่มีลูกค้าสุดท้ายใช่ไหมบอกแล้วจะขายได้สำเร็จก็สำเร็จเมื่อนี้มีถนนคนเดินสุกสุกสอทีอุ้ยโน่ใส่แตกมีผิดพลาดได้นี่คือกะหรี่ปั๊บนะครับขั้นตอนการปั้นกะหรี่ปั๊บนะครับอย่างปั้นเสร็จแล้วก็ไปทอดทอดเสร็จแล้วก็สุกแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับอร่อยแซ่บเวอร์